แบบสบายๆนะคะไม่ต้องเกรงเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนำตัวโต๊ะจะเล็กไปไหมครับอ๋อโต๊ะเล็กไปโต๊ะไม่เล็กหรอกค่ะพี่แต่ตัวพี่นั่นแหละค่ะมีปัญหาน่าจะเป็นตัวนะเดี๋ยวนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับ2หนุ่มสุดหล่อแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเพราะแยกไม่ออกจริงๆค่ะความหล่อท่านแรกสวัสดีครับผมเกรซสะพลอัศวะมั่นคงนะครับนะคะอีกท่านค่ะครับสวัสดีครับผมสุรชาติพัดไปผ่าครับเติ้ลครับนะคะขอเสียงประกาศหน่อยเลยขอเสียงประกาศให้กับทั้งสองคนด้วยอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสองหนุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องของความเร็วความแรงนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่มาแชร์กันสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปชมภาพยนตร์กันมาร่วมพูดคุยกับเขาดีกว่านะคะเดี๋ยวมีคำถามนิดนึงได้ไหมคะวันนี้ได้ครับขอถามเลยได้ไหมคะได้เลยครับเอาทำไมต้องจ้องตาขนาดนั้นด้วยถามไม่ถูกแล้วนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะสำหรับคุณแกลสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหนุ่มนะคะที่มีทั้งความหล่อแล้วก็ความฮอตนะคะนั่งเรารู้สึกร้อนมากๆเลยใกล้ๆเขานะคะอยากจะถ้าอยากจะทราบว่าปกติเนี่ยเป็นคนชอบความเร็วความแรงของรถด้วยหรือเปล่าคะก็โดยส่วนตัวแล้วผมว่าผู้ชายแทบทุกคนนะครับจะชื่นชอบความเร็วอยู่แล้วและส่วนตัวของผมก็ชื่นชอบเหมือนกันจริงๆแล้วผมชื่นชอบหนังที่ให้ความตื่นเต้นระทึกขวัญหรือว่าบีบหัวใจและพอผมได้ดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ก็มันไม่ได้มีแค่การแข่งรถอย่างเดียวใช่ไม่ใช่มีแค่ความเร็วหรือว่าการแข่งขันอย่างเดียวผมว่ามันมีมากมายหลายมุมมองที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกว่าการแข่งรถมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปเลยครับนะคะมีทั้งความเร็วความแรงแล้วก็ความบีบหัวใจไอ้ความบีบหัวใจเนี่ยนะคะขอไปบีบได้ไหมคะแอบแซวกันนะคะไม่ได้ถามนอกเรื่องไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับจะเกลี้ยกล่อมอ่ะนะคะแล้วก็อยากถามทั้งสองท่านค่ะว่าที่วันนี้ค่ะในเรื่องของภาพยนตร์ของ Overdrive Team Sing ผ่าฟ้าเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็น่าจะได้รับชมเป็นตัวอย่างไปแล้วอยากทราบว่ามีฉากไหนที่ประทับใจมีฉากไหนที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ทราบกันก่อนที่จะเข้าไปชมบ้างคะเริ่มจากคุณเกรซก่อนก็ได้ค่ะก็ในตัวอย่างนะครับผมเห็นมีฉากหนึ่งที่แม็กเคนยูเขาร้องไห้เรื่องซีนอารมณ์อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าผมอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับพี่ชายเขาเนี่ยมันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นครับแล้วก็อยากรู้ว่าตอนจบแล้วเขาจะประสบความสำเร็จแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่เขามีกับพี่ชายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ของคุณเกรซเนี่ยที่ประทับใจนะคะเรียกว่าเป็นซีนอารมณ์ใช่นะคะแล้วก็คุณตั้นมีฉากไหนคะก็นอกจากพระเอกในหนังทั้งสองคนนะครับก็ผมจริงๆแล้วในหนังยังมีพระเอกคนนึงคือรถรถเป็นถือว่าเป็นพระเอกคนที่3เลยครับที่ทำให้ผมอะอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่านอกจากจะมีชุดแต่งมีอะไรอย่างนี้นะครับที่สำคัญคือรถที่เล่นในหนังคือรถยาริสซึ่งก็เป็นรุ่นที่พวกผมใช้กันอยู่ด้วยครับโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่มาให้ความเท่นะคะในเรื่องของการขับขี่ใช่ไหมคะอย่างที่คุณพี่บอกไปว่าในเรื่องเนี่ยเป็นรถยนต์ Toyota Yaris ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวไม่รู้เลยค่ะว่า Yaris สามารถแบบขับได้เร็วแล้วก็ขับได้แรงขนาดนี้อยากจะทราบว่า Yaris ในเรื่องกับตัวจริงมันแตกต่างกันมากน้อยไหมคะพี่ก็ยาริสในเรื่องนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นโฉมของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนั้นจะมีซีซีที่มากกว่าตัวปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยทุกวันนี้ก็คือยาริสที่เราเห็นกันตามท้องถนนคือจะเป็นอีโคคาร์ครับความจุก็1,200ซีซีก็คือน้อยกว่าใช่น้อยกว่าครับก็คือถ้าจะนำไปโมดิฟายก็คือก็สามารถวิ่งได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่แรงมากเท่าอย่างที่เห็นในภาพยนตร์ครับก็เรียกได้ว่าในภาพยนตร์เนี่ยคือเป็นยาริสที่เป็นตัวที่เร็วและแรงซีซีเยอะกว่าซีซีเยอะกว่าครับกับยาริสบ้านเราครับบ้านเราจะเน้นตัวนี้ผลิตออกมาเพื่อเน้นความประหยัดประหยัดน้ำมันนั่นเองแต่พวกผมก็ไปแต่พวกพี่ก็ขับเปลืองน้ำมันนะคะที่หนูเห็นนะคะนะคะก็อยากถามว่านะคะหลังจากที่ได้ชมตัวอย่างไปแล้วอยากถามทั้งสองท่านเลยว่าในความคิดในความชอบเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าให้สองคนนี้ไปเป็นนักแข่งอยากจะเป็นนักแข่งในคาแรคเตอร์ไหนอันดับแรกเลยคาแรคเตอร์แรกเลยเป็นนักแข่งแบบหัวร้อนเกี้ยวกาดนะคะแบบไม่ได้เลยใครแซงไม่ได้กับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่นักแข่งที่สุขุมนุ่มลึกดูอบอุ่นนะคะอยากเป็นแบบไหนคะเริ่มจากคุณแก๊สกันเลยค่ะผมก่อนเลยครับค่ะอยากเป็นนักแข่งแบบไหนเลยครับคงเป็นนักแข่งแบบสุขุมแล้วกันครับใช่เพราะอยากค่อยๆขับไปให้ถึงเป้าหมายมากกว่าครับแล้วถ้าต้องขับเร็วๆขับได้ไหมคะถ้าขับเร็วๆก็คือออกจากบ้านช้าครับก็เลยต้องรีบออกจากรีบขับเร็วโอเคก็คือถ้าขับเร็วนั่นคือออกจากบ้านสายนั่นเองนะคะอันนี้อยากเป็นแบบนะคะนุ่มสุขุมนุ่มลึกไปละแล้วอย่างคุณเติ้ลล่ะคะงั้นผมก็ต้องไปเป็นตัวโกงครับตัวโกงถูกต้องกับพี่หนูไม่ต้องบอกเลยนะคะไม่จริงหัวร้อนอาจจะเป็นพระเอกก็ได้นะครับพี่หัวร้อนแต่ผมจะบอกเลยคือบางครั้งในการขับเร็วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ขับเร็วบนท้องถนนจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปการขับเร็วบางครั้งอันนั้นคือเขาเรียกอะไรอ่ะมั่นใจตัวคนขับต้องมั่นใจด้วยก็คือต้องมีประสบการณ์ละไหมคะในเรื่องของการขับนะครับบางจังหวะบางช่วงของการขับรถไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะใส่อย่างเดียวเลยต้องโล่งจริงๆต้องโล่งแล้วก็ต้องมีสติด้วยใช่ไหมคะต้องมีสติด้วยแต่ก็จะมีหัวร้อนบ้างเป็นบางครั้งหัวร้อนเพราะว่าอะไรคะแอร์ในรถไม่เย็นครับพี่นะคะก็เรียกได้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องของการขับรถนะคะก็เรียกได้ว่าต้องมีความปลอดภัยแหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะซึ่งในหนังเนี่ยเราก็จะมีข้อคิดแบบนั้นให้ได้ชมกันสุดท้ายแล้วค่ะนะคะอยากจะให้สองดวงสุดหล่อของดิฉันคืนนี้ฝากอะไรกับทุกท่านไหมคะที่จะไปรับชมภาพยนตร์กันอยากฝากอะไรไม่เอ่ยเล็กๆน้อยๆก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับใครที่ชอบรถชอบความเร็วนะครับหรือว่าสาวๆที่รอไปดูซิกแพคของแมคเคนยูนะครับที่เขาตั้งใจฟิตมาเพื่อเซอร์วิสทุกๆคนเลยนะครับก็อยากจะให้ไปติดตามด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ที่เราพูดไปตอนแรกๆนะครับทั้งความสัมพันธ์ซีนอารมณ์หรือว่าในความสนุกในการแข่งรถความตื่นเต้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีครบเลยนะครับก็อยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับกับโอ้ได้ครับทีมซิ่งผ่าฟ้าครับผมค่ะแล้วคุณเติ้ลล่ะคะก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องความเร็วนะครับกับรถแข่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ทำมาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะจอบตอดได้ดีครับตอบโจทย์ได้ดีนะคะตอบโจทย์ได้ดีครับลิ้นแข็งลิ้นแข็งลิ้นแข็งนะคะลิ้นไม่ค่อยนิ่มอ่ะไปกินน้ำมาครับอ๋อน้ำเปล่านะคะโอเคนะคะก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ Overdrive Team Sing ผ่าฟ้านะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะอ่ะ